ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะทำผักโขมสเต็กก็คือเอาผักโขมมาผัดนะคะแล้วก็โรลงไปในแป้งปะเปี๊ยะแล้วก็ทอดกับกรอบThank you ของทุกอย่างของเราจะหั่นชิ้นเล็กนิดนึงเพราะว่าเราจะเอามาสอดไส้เริ่มแล้วครับกับเมนูปอเปี๊ยะผักโขมอบชีสมาดูกันว่าจะออกมาว้าวอีกไหมใส่หอมแดงนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเรารู้สึกว่าถ้าเป็นผักโขมอ่ะเราใช้หอมแดงมันจะหอมกว่าหอมใหญ่หลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยใส่หอมแดงอ่ะเหม็นนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณผัดจนกระทั่งหอมแดงสุกนุ่มจริงๆอ่ะหอมแดงจะมีกลิ่นที่รุนแรงกว่าหอมใหญ่นิดนึงแล้วก็รสชาติหวานมันจะเข้มข้นมากโอ้ดูแฉะนะแล้วเดี๋ยวไปห่อไส้ได้เหรอมาละเฮดดี้สไตล์บลับทุกครั้งแล้วก็แพ้ทุกครั้งที่บลับจากนั้นนะคะใส่ผักโขมของเรานะคะลงไปด้วยความที่เราผัดเป็นไส้ค่ะอย่างที่เขาพูดเราต้องทำให้มันแห้งที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้ให้เวลาใส่ลงไปในไส้แล้วผักโขมเรากรอบโอเคเราจะปรุงรสมีพริกไทยนะคะเกลือป่นอันนี้เป็นเกลือฝรั่งเพราะฉะนั้นอย่าใส่เยอะนัทเมกนะคะเท็ดดี้เราขอแป้งอเนกประสงค์1ช้อนใส่ให้เลยไหมฮะใส่มาเลยค่ะตามนี้นะใส่มาเลยโร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 ยเลยโอเคพอละจากนั้นเดี๋ยวเราเติมนมนิดนึงลงไปแล้วก็ใช้ได้แล้วไส้ของเราโอเคแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปแช่ไปให้มันเย็นก่อนแป๊บนึงพี่ใส่น้ำมันลงไปในกระทะให้เราหน่อยเดี๋ยวเราจะได้อันนี้เป็นแป้งปอเปี๊ยะแช่แข็งนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องทอดนะครับเราต้องใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันปาล์มแน่นอนก็จะเป็นน้ำมันมรกตฝาเขียวครับระหว่างที่รอน้ำมันเดือดคุณนานาก็ได้เริ่มทำการห่อไส้แล้วครับในนั้นเองระหว่างที่สองคนกำลังห่อไส้เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับสิชิดนี่อุ้ยอุ้ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆรูปร่างไม่น่าโหดอ่ะอีกอย่างนั่นน้ำมันสปอนเซอร์เรานะครับคุณเท็ดดี้เจ๊เอากี่ชิ้นอ่ะ1ชิ้นแบ่งกันได้ไหมฮะของมันน้อยหรือขี้เกียจทอดครับคุณเท็ดดี้แล้วครับในส่วนของปอเปี๊ยะผักโขมอบชีสบอกเลยนะเนี่ยคือเคล็ดลับของเราใช้น้ำจิ้มลูกชิ้นคนชอบทานเผ็ดนะอันนี้คือเขาครบรสครบรสเราจะไล่เลเวลกันคนที่ไม่กินเผ็ดเลยเอาซอสมะเขือเทศไปแต่ถ้าพอกินเผ็ดได้นิดหน่อยเนี่ยเราอยากแนะนำคุณนะให้คุณใช้น้ำจิ้มลูกชิ้นเนี่ยใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยนะเพิ่มรสมันมันหอมนะด้วยนี่เลยไว้มายองเนสนะคะตรามอลลี่เริ่มแล้วครับไม้ตายของคุณนานาได้เริ่มขึ้นแล้วเอาอย่างอื่นมาแข่งก็ได้ถ้าจะมีน้ำจิ้มแบบเนี้ยทำไมไม่ต้องรอเป็นโจทย์ผักโขมมาทำให้วุ่นวายมาผัดไส้มาเกลี่ยคุณเท็ดดี้ตัดพ้ออีกแล้วครับส่วนเรามาดูขั้นตอนการจัดจานดีกว่าครับชื่อเมนูอีกทีนึงผักโขมสเต็กผักโขมสเต็กเสร็จแล้วครับกับเมนูปอเปี๊ยะผักโขมอบชีสสีเหลืองกรอบสอดไส้ด้วยผักโขมและชีสเสิร์ฟพร้อมดิปปิ้งให้เลือก3แบบส่วนอีกฝั่งก็อบเสร็จพร้อมชนกับเมนูผักโขมอบชีสเราไปตัดสินรสชาติกันเลยยังไงก็ได้ดูเพราะแม่ไม่ไปไหนละออกเฝ้าหน้าจอรอลูกชายเปล่าครับเป็นเบาหวานเดินไม่ได้ละช่วง
อร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Dry Nature Test วันนี้เรามีเมนูอร่อยได้สุขภาพกับเมนูปลากระพงแดงราดซอสเสาวรสมาฝากกันค่ะนำปลากระพงไปนึ่งจนเนื้อปลาสุกเตรียมไว้จากนั้นใส่เกลือป่นพริกขี้หนูสับน้ำเสาวรสกระเทียมซอยและน้ำมะนาวลงในภาชนะเติมเสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่น Dry Nature Test ช่วยให้ซอสมีรสชาติเข้มข้นและอร่อยลงตัวคนผสมให้เข้ากันนำซอสเสาวรสที่ได้ราดลงบนปลากระพงแดงนึ่งสุกตกแต่งด้วยใบสะระแหน่และมะนาวหั่นแว่นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูปลากระพงแดงราดซอสเสาวรสแค่มีผลไม้ฟรุตเบสDry Nature Testไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสDry Nature Testยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้